โดย Big Data สินค้าเกษตรระยะเริ่มต้นจะนำร่อง3ชนิดได้แก่ข้าวปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อติดตามสถานการณ์ความต้องการและผลผลิตทั้งในและต่างประเทศให้สามารถคาดการแนวโน้มนำมาใช้กำหนดนโยบายในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาขณะนี้นะครับได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าข้าวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและกำลังที่จะเชื่อมโยงข้อมูลปาล์มน้ำมันและยางพาราจากนั้นครับจะดำเนินการต่ออีก2ชนิดก็คือมันสําปะหลังและก็ข้าวโพด คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบทั้ง5ชนิดภายในปีนี้นะครับทนานของนายปรินบุญดีสกุลโชคที่ปรึกษาสำนังกงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้แสดงตัวอย่างข้อมูลสินค้าข้าวเพราะว่าหากดูยอดของการส่งออกในปี61เนี่ยแม้ว่าจะขยายตัวได้แต่ว่าหากแยกเป็นรายชนิดจะเห็นว่าข้าวนึ่งนั้นส่งออกลดลงนะครับถึงร้อยละจากการนำเข้าลดลงในตลาดรัสเซียและหากดูเป็นรายตลาดนำเข้านะครับข้าวทั่วโลกเพราะว่า บรโกเนี่ยมีการนำเข้าอ่านำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละเจแต่ไม่มีการนำเข้าจากไทยเลยรวมทั้งจีนที่ส่งออกข้าวมากขึ้นแต่ตัวเลขการผลิตข้าวไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีก่อนหน้านะครับจีนมีการนำเข้ามาเยอะจนสต็อกเหลือนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลด้านราคาตั้งแต่ต้นทุนของเกษตรกรไปจนถึงโรงสีผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและส่งออกซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหละฮะจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐในการแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับ ส่วนวิธีการนําเสนอทิศทางการค้าและกระแสเศร,รษฐกิจโลกนะครับทางคุณพิมพ์ชนกบลขอพรผู้อำนวยการสักางานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็บอกนะครับว่าเศร,รษฐกิจยุคใหม่จะมีความท้าทายทั้งจากปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมซึ่งภาคธุรกิจทั่วโลกต้องปรับตัวขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาสนับสนุนนะครับโดยขณะนี้กําลังเร่งจัดทาระบบข้อมูลต่างๆเพื่อให้เอกชนนั้นรู้แนวโน้มและความต้องการของสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศครับ